นึงนะคะช่วงนี้หน้าฝนสัตว์เลื้อยคลานมันเยอะนะคะล่าสุดเนี่ยมีคนโดนแมงมุมกัดนะฮะโอ้โดนแมงมุมกัดแล้วแกแพ้และที่สำคัญคือมีโรคประจำตัวแล้วอาการทรุดเลยค่ะมีอาการช็อกจนไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะหญิงสาวผู้หญิงละกันนะคะผู้หญิงรายนี้ก็ไม่ใช่หญิงสาวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ทีแรกๆเนี่ยมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการหนาวสั่นนะคะรู้สึกตัวดีทำไปทำมากลายเป็นว่าแกมีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะทั้งทาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดด้วยนะคะก็เลยเกิดอาการชีพจรเต้นเร็วและมีไตวายต้องฟอกไตเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลกระบี่ค่ะก็รับมารักษาตัวเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะผอ.โรงพยาบาลนายแพทย์สุพจน์ภูเก้าล้วนบอกว่าคนไข้รายนี้เนี่ยโดนแมงมุมกัดตั้งแต่วันที่9แล้วไปที่อนามัยใกล้บ้านอาการไม่ดีขึ้นหนาวสั่นก็เลยมาที่คือก่อนที่จะมาเนี่ยมีอาการตุ่มบวมแดงบริเวณหัวไหล่ด้วยนะคะก็เลยเข้าโรงพยาบาลกระบี่เมื่อวันที่11ตอนนั้นยังรู้สึกตัวดีนะคะแต่ว่าไปเช็คประวัติแล้วเป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ทำให้เจออาการชีพจรเต้นเร็วแล้วก็เกิดอาการไตวายแพทย์ก็ผ่าตัดเอาหนองออกแล้วนะคะแต่คนไข้เนี่ยมีหลายโรคต้องฟอกไตด้วยอาการก็เลยช็อกตอนนี้อยู่ ICU ไม่รู้สึกตัวเลยนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ชัดว่าเป็นแมงมุมชนิดไหนแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นแม่ไม้ดำเพราะว่าลักษณะไม่เหมือนไม่เหมือนกับการโดนพิษแมงมุมแม่ไม้ดำสีน้ำตาลอะไรนั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีไม้สีน้ำตาลแม่ไม้ดำอะไรพวกนี้นะคะยังไม่ใช่แต่ว่าแม้ว่าพิษมันไม่รุนแรงแต่บางคนเนี่ยถ้าแมงมุมแม่ไม้สีดำอะไรนะแม่ไม้ดำเนี่ยจะแรงเนี่ยค่ะใช่เอาหนองออกเรียบร้อยละแต่แขนเขินนี่มือบวมไปหมดเลยเห็นไหมคะคือเกิดอาการไตวายพอไตวายปุ๊บก็เกิดอาการไม่สามารถฟอกเลือดได้สารพิษก็คั่งอยู่ในร่างกายของเสียคั่งในร่างกายนะคะต้องฟอกไตเหมือนกันเนาะใช่ค่ะบางคนมีโรคประจำตัวถ้าเจอสัตว์มีพิษกัดต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะฟังด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นะคะการที่ผู้ป่วยโดนสัตว์กัดนะครับสัตว์กัดต่อยแล้วผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวที่มีภูมิต้านทานต่ำไม่ว่าจะเป็นโรคตับไม่ว่าจะเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายหรือเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้การให้ยารักษาเคมียากดภูมิคุ้มกันหรือแม้กระทั่งโรค HIV นะครับถ้าหากว่าเป็นแผลที่ไม่สะอาดเช่นถูกแมลงหรือสัตว์กัดสัตว์ที่มีพิษนะครับหรือของที่ตำแทงในพื้นที่ที่ไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็ควรจะได้รับการดูแลจากแพทย์การรักษาที่เหมาะสม